นิติปัญญาสำนักเก่าแก่ที่สุดแล้วก็เป็นสำนักที่สำคัญมากๆเลยนะเราเรียกนิติปัญญาสำนักนี้ว่าสำนักกฎหมายธรรมชาตินะครับคือในหนังสือนิติปัญญาในบ้านเราเนี่ยคนที่แต่งหนังสือนิติปัญญารุ่นเก่าๆนะอย่างพวกอาจารย์ปีดีเกษมทรัพย์เนี่ยรุ่นพวกอาจารย์จำนงทองประเสริฐพวกนี้นะท่านเป็นคนรุ่นเดียวกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยน่าจะเป็นแห่งแรกๆที่ริเริ่มสอนวิชานิติปัญญาแล้วพวกอาจารย์ปีดีเกษมทรัพย์ท่านไปเรียนหนังสือมาจากเมืองนอกท่านก็ได้ไปเรียนวิชาphilosophy of law เนี่ยท่านก็คิดว่าคนเรียนกฎหมายนี่ควรจะได้เรียนแล้วก็ตั้งชื่อวิชานิติปัญญาคราวนี้พอพูดถึงสำนักต่างๆในทางนิติปัญญาเนี่ยคำแปลในภาษาไทยที่มีอยู่ในตำราต่างๆเนี่ยก็จะมาจากหนังสือของพวกอาจารย์ปรีดีเกษมทรัพย์เนี่ยเพราะนั้นสำนักนี้นะที่ภาษาฝรั่งเราเรียกว่า Legal Naturalism เนี่ยก็มีการแปลว่าสำนักกฎหมายธรรมชาตินะครับคราวนี้มันจะมีอีกสำนักหนึ่งคู่กันสำนักที่มาคู่กันเป็นสำนักที่พัฒนาขึ้นทีหลังภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Legal Positivism คราวนี้พวกอาจารย์ปีดีเกษมทรัพย์เนี่ยแปลสำนักที่สองนี้ว่าสำนักกฎหมายบ้านเมืองนะครับคำสองคำนี้ก็เลยติดตลาดเวลาเราเรียนวิชานิติปัญญาเป็นภาษาไทยแล้วก็จะเรียกว่าสำนักกฎหมายธรรมชาติสำนักกฎหมายบ้านเมืองนะครับวันนี้เราจะพูดถึงสำนักที่หนึ่งซึ่งในหนังสือของผมเนี่ยผมก็ใช้คำนี้แต่ว่าผมก็มีคำเสนอว่ามันมีคำสองคำที่คนไทยเราคุ้นเคยคือคำว่าโลกกับคำว่าธรรมใช่ไหมครับเหมือนกับเราบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ได้ผิดทางธรรมมากมายนะแต่ว่ามันเป็นโลกาวัชชะอะไรเงี้ยโลกมันแปลว่าความเห็นของชาวโลกธรรมนี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งผมก็เลยเสนอว่าสำนักLegal Naturalismนี้อาจจะเรียกว่าสำนักกฎหมายอิงธรรมอิงธรรมะก็ได้ใช่ไหมครับส่วนพวก Legal Positivism นี่อาจจะเรียกว่าสำนักกฎหมายอิงโลกก็ได้แต่ในนั้นผมก็บอกนะครับว่าถ้าเสนอไปแล้วมันไม่ติดหูก็ไม่ต้องใช่ก็ได้นะครับเชิญดร.ห่วงก่อนนึกว่ายังไม่กลับมาจากระดับไม่นะผมนึกว่าท่านทิ้งไว้ที่โน่นครับเราจะดูสำนักนี้นะครับคราวนี้ผมขอเริ่มต้นที่ข้อหนึ่งก่อนอยากจะเล่าบรรยากาศวงการนิติปัญญาตะวันตกให้ฟังสั้นๆนะครับเพราะว่าเนื้อหาที่เราจะดูวันนี้มันก็ค่อนข้างจะยาวสังเกตไหมครับผมใช้คำว่าสำนักกฎหมายธรรมชาติวงเล็บหนึ่งมันจะมีคราวหน้าอีกสองเรื่องจะเป็นไปได้ว่าคราวถัดไปอีก3นะครับอยากจะให้การเรียนมันละเอียดเลยนะคือเมืองนอกเนี่ยกฎหมายนี่มันเป็นของเก่าก็คล้ายๆกับทางอินเดียในสมัยพุทธกาลนี่ก็มีกฎหมายแล้วกฎหมายที่ใช้ในสังคมอินเดียในสมัยพุทธกาลส่วนใหญ่ถ้าเป็นภาคกลางก็เป็นกฎหมายพราหมณ์ฮินดูใช่ไหมคราวนี้เราจินตนาการว่าในยุคเดียวกันในหมู่ชาวกรีกเนี่ยมันก็มีกฎหมายมีอะไรใช้แล้วเสร็จแล้วพอวัฒนธรรมกรีกซบเซาลงก็มาเกิดอาณาจักรโรมันนี่เป็นชนชาติที่ทำให้กฎหมายนี่มันปรากฏเป็นของชัดเจนศึกษากันมากแต่จริงๆในกฎหมายมันมีมาก่อนยุคโรมันอีกนะในหมู่ชาวกรีกนี่มีกฎหมายแล้วที่โซเครติสถูกตัดสินประหารชีวิตนั่นนะถูกประหารด้วยกฎหมายกรีกนะครับไม่ใช่อยู่ๆนึกจะทำอะไรก็โซเครติสก็ได้เขาต้องเอาโซเครติสขึ้นศาลแล้วโซเครติสก็ต้องให้การในศาลเสร็จแล้วเนี่ยผู้พิพากษาก็พิพากษาว่าโซเครติสนี่ผิดเขาพิพากษาประหารชีวิตเนี่ยก็เป็นระบบกฎหมายนะ
คราวนี้พอผ่านยุคโรมันมานี่ก็มาสู่ยุคกลางยุคกลางก็เหมือนกันนะก็เหมือนกับโรมันก็มีกฎหมายคราวนี้ในยุคกลางนี่มันพิเศษตรงที่ว่ามีนักปราชญ์ในศาสนาคริสต์อย่างน้อย2ท่านนะครับท่านที่1ก็คือเซนออกัสตินท่านที่2ก็คือเซนทอมัสอควายนัส2ท่านนี้เป็นคนที่พยายามคิดว่าถ้ามนุษย์เราจะสร้างกฎหมายขึ้นเพื่อใช้ปกครองมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยเราจะมีวิธีได้มาซึ่งกฎหมายที่ดีที่สุดได้ยังไงนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงแนวคิดของทอมัสอควายนัสนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ละเอียดเลยนะครับว่าแนวคิดของทอมัสอควายนัสนี่เป็นยังไงคราวนี้แนวคิดของยุคกลางเนี่ยทั้งสิ้นเลยนะครับสังกัดอยู่ในสำนักกฎหมายธรรมชาตินะครับเพราะแนวคิดของออกัสตินของอควายนัสหรือแม้แต่นักปรัชญาถัดมาอย่างคานใครต่อใครเนี่ยพวกนี้ก็อยู่ในสำนักกฎหมายธรรมชาติแล้วก็มีการคิดกันว่าย้อนกลับไปในยุคกรีกเนี่ยแนวคิดของโซกราติสแนวคิดของเพลโตแนวคิดของอริสโตเติลเนี่ยในทางกฎหมายซึ่งพวกนี้ไม่ได้พูดเอาไว้มากนะแต่มีพูดเอาไว้ในหนังสือบางเล่มของคนเหล่านี้เนี่ยแนวคิดของนักปราชญ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่สังกัดอยู่ในสำนักกฎหมายธรรมชาติหมดเพราะนั้นพวกสำนักนี้เป็นสำนักใหญ่เลยนะครับและผมเชื่อว่าพระพุทธศาสนาก็อยู่ในสายนี้ผมถึงได้เขียนข้อคอเอาไว้ซึ่งเราจะไม่พูดวันนี้นะเราจะยกไปคราวหน้าพูดเรื่องนี้ก็คือแนวคิดของพระพุทธศาสนาซึ่งผมตีความว่าเป็นแนวคิดนิติปัญญาสำนักกฎหมายธรรมชาตินะก็เอาเท่านี้แหละนะครับคืออยากจะให้เห็นภาพว่าในโลกตะวันตกเนี่ยมีนักปราชญ์มาตั้งแต่ยุคกรีกยุคโรมันมาถึงยุคกลางแล้วก็ยุคนี้ที่เขาพยายามที่จะหาว่ากฎหมายที่มนุษย์เราสร้างขึ้นเพื่อใช้ปกครองกันเองที่ดีเนี่ยเราจะได้มายังไงนะครับคราวนี้ข้อ2นี่ผมเขียนว่าวันนี้เราจะเริ่มสำนักกฎหมายธรรมชาตินะครับข้อกนี่ผมเขียนตั้งเป็นคำถามว่าทำไมจึงเรียกว่าสำนักกฎหมายธรรมชาติแต่และข้อนี่ผมก็ยกแนวคิดของทอมัสอควายนัสมาเป็นตัวอย่างผมมีต้นฉบับหนังสือของอควายนัสคือเล่มนี้นะฮะหนังสือมันชื่อ Treatise on Law นะครับแต่จริงๆหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือเอกเทศเล่มหนึ่งต่างหากแต่ว่าเขาตัดมาจากหนังสือเล่มใหญ่ของอควายนัสซึ่งมีทุกอย่างอยู่ในนั้นชื่อ Summa Theologica คงเคยได้ยินใช่ไหมครับผมอยากให้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับผมอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นหนังสือเล่มใหญ่พิมพ์ปกแข็งตัวเล็กมันพิมพ์เล่มเดียวไม่ได้เขาพิมพ์แยกเป็น2เล่มเล่มหนึ่งก็ประมาณ 1,500 หน้า2เล่มนี้บวกกันแล้วก็ประมาณ 3,000 กว่าหน้านะครับหนังสือชื่อ Summa Theologica นะแล้วมันมีตอนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ใน Summa เนี่ยที่อควายนัสพูดถึงกฎหมายเขาก็ตัดมาพิมพ์เป็นหนังสือเล่มนี้ชื่อThomas Aquinas Treatise on Law นะครับคราวนี้ผมไม่รู้ว่าจะมีท่านไหนอยากจะอ่านนะครับก็จะให้ต้นฉบับเอาไว้หลังจากบรรยายเสร็จเพื่อว่าท่านไหนอยากจะไปอ่านต่อก็จะได้ถ่ายเอกสารได้นะครับเสร็จแล้วในตอนที่พูดถึงแนวคิดของพุทธศาสนานี่ผมนึกได้ว่าปี2540เนี่ยผมเคยทำวิจัยที่ท่านพูดถึงนะที่ชื่อความสัมพันธ์ระหว่างศีลธรรมกับกฎหมายในทัศนะของพุทธศาสนาเถรวาทคือผมตีความว่าพุทธเรานี่ก็อยู่ในสำนักกฎหมายธรรมชาติเนี่ยแต่ละผมก็ทำวิจัยเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะแสดงว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยคิดยังไงเกี่ยวกับประเด็นว่ากฎหมายจำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับศีลธรรมหรือไม่คือพวกสำนักกฎหมายบ้านเมืองเขาบอกว่าอย่าเอาศีลธรรมมาเกี่ยวข้องกับกฎหมายคนละเรื่องเอามาเกี่ยวเรายุ่ง
ทำให้พวกผมที่อยู่ในวงการกฎหมายทำงานลำบากดังนั้นศาสนาก็ควรจะอยู่เฉพาะศาสนาไปอย่ามายุ่งกับกฎหมายอันนี้เป็นแนวคิดสำคัญแนวคิดหนึ่งในโลกนะครับแล้วผมก็เขียนหนังสือเขียนงานวิจัยชิ้นนี้เพื่อที่จะบอกว่าพระพุทธศาสนาเราไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนั้นนะครับอันนี้ผมก็จะให้ต้นฉบับเอาไว้เผื่อว่าท่านไหนอยากจะอ่านนะครับเล่มที่เป็นงานวิจัยของผมเนี่ยเหมาะที่จะอ่านมาเพื่อที่จะมาคุยกันคราวหน้าเรื่องแนวคิดของพระพุทธศาสนานะครับคราวนี้แนวคิดของอควายนัสนี่ผมคิดว่ามันใช้ตอบคำถามว่าทำไมจึงเรียกสำนักนี้ว่าสำนักกฎหมายธรรมชาติผมเข้าใจว่าที่เราตั้งชื่อให้ว่าสำนักกฎหมายธรรมชาติเนี่ยมันก็มาจากอควายนัสนี่แหละนะครับเพราะนั้นถ้าเข้าใจอควายนัสนี่ที่ผมจะบรรยายต่อไปนี้ก็จะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อนิติปัญญาสำนักนี้ว่าสำนักเนเชอริซึมนะครับคราวนี้ในหนังสือทรีทีสออนลอว์เนี่ยดอกไพนัสแกโปรยไม่ใช่แกสิครับต้องท่านครับก็ลบหน่อยเนี่ยเป็นเส้นนะครับท่านอควายนัสนี่โปรยว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าเราจะเชื่อศาสนาหรือไม่เชื่อศาสนาก็แล้วแต่ให้ถามตัวเราเองว่าที่เราเกิดมาในโลกเนี่ยเราเลือกไหมอควายนัสบอกว่าไม่มีใครเลือกนะครับมีคนเลือกให้เราคนเลือกให้เราเกิดก็คือพ่อแม่เราพ่อแม่เราก็ไม่ได้เลือกครับคนที่เลือกให้พ่อแม่เราเกิดก็คือปู่ย่าตายายเราไล่ไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยในทัศนะของท่านอควายนัสเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เลือกที่จะเกิดมาในโลกอันนี้หนึ่งนะครับและอันที่สองก็คือการเกิดมาแล้วมีลักษณะแบบนี้เช่นมีศีรษะแล้วก็มีหูสองข้างมีตาสองข้างมีจมูกอันเดียวแต่ว่าจมูกอันเดียวนั้นเขาก็ให้มาสองรูปากนี่อันเดียวไม่ต้องให้มาสองปากนะครับแขนมีสองแขนแต่ละข้างมีสองมือแต่ละมือมีห้านิ้วเนี่ยอควายนัสบอกว่าเราเลือกดีไซน์ตัวเองแบบนี้ใช่ไหมไม่ครับการที่เราเกิดมาแบบนี้เนี่ยมีคนดีไซน์ให้เรานะวันก่อนเนี่ยผมเพิ่งอ่านบทความสั้นๆบทความหนึ่งที่มีคนเข้ามาโพสต์ลงใน Facebook มันมาจากเว็บไซต์บทความนี้เป็นบทความมาจากวารสารทางการแพทย์เขาบรรยายว่าที่ธรรมชาติสร้างไส้ติ่งให้กับเราเนี่ยมันมีความหมายมากนะครับไส้ติ่งของมนุษย์เนี่ยมันมีประโยชน์เยอะเอางี้ก็แล้วกันถ้ามนุษย์เราไม่มีไส้ติ่งเนี่ยร่างกายเราจะเสียความสมดุลอะไรต่อมีอะไรเยอะเลยถามว่าใครออกแบบให้เรามีไส้ติ่งไงเห็นไหมอันนี้อควายนัสถามนะครับทำไมจมูกเรามีสองข้างครับคนที่เป็นหวัดนี่จะรู้ดีเลยนะครับว่าการมีรู้จมูกสองข้างเนี่ยดีเพราะว่าบางทีมันเป็นหวัดมันเป็นคนละข้างต่อให้เป็นทั้งสองข้างนี่ก็ยังจมูกกับปากนี่มันยังต่อกันเรายังหายใจทางปากได้เห็นไหมเขาเจาะช่องเอาไว้ให้แสดงว่าคนที่ออกแบบเรานี่เขาฉลาดนะทำไมห้านิ้วนี่พอดีเวลาเล่นเปียโนเล่นกีตาร์เนี่ยหกนิ้วนี่ผมก็ไม่คิดว่าจะดีสี่นิ้วนี่ก็ขาดไปนะเล่นเปียโนไม่ดีเล่นกีตาร์ก็ไม่ดีแล้วแต่ละนิ้วไม่เท่ากันเห็นไหมถ้านิ้วมนุษย์เท่ากันนี่จะมีปัญหาในการจับหยิบของนะครับสรุปก็คือว่าอควายนัสบอกว่าต่อให้คุณไม่เชื่อในศาสนานี่คุณก็จะรู้ว่ามนุษย์ไม่ได้สร้างตัวเองมีบางสิ่งบางอย่างสร้างเรามาและออกแบบให้เรามาเป็นแบบนี้นะคราวนี้อควายนัสก็บอกว่าถ้าในศาสนาที่ข้าพเจ้านับถือเนี่ยเราก็เชื่อกันว่าผู้ที่สร้างมนุษย์มาและผู้ที่ออกแบบมนุษย์มานี่ก็คือกอดแล้วอควายนัสก็บอกว่ากอดเนี่ยก็มีความหมายหลายอย่างสำหรับชาวบ้านที่นับถือศาสนาคริสต์ทั่วไปในกอดก็อาจจะหมายถึงเทวดาแก่ๆองค์หนึ่งนะครับผมขาวๆเครายาวๆสีขาวๆนะครับเดินอยู่ในสวนเอเดนก็ได้นั่นคือชาวบ้านเขาเข้าใจพระผู้เป็นเจ้าแต่อควายนัสบอกว่าในทัศนะของข้าพเจ้าเนี่ยพระผู้เป็นเจ้านี่เป็นนามธรรมไม่มีตัวไม่มีตนหรอกเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ข้าพเจ้าก็ไม่เห็นด้วยตาข้าพเจ้าก็ไม่เคยได้สัมผัสพระเจ้าแต่ข้าพเจ้าคิดว่าเราต้องสมมุติชื่อหนึ่งขึ้นเรียกว่ากอดเพื่อที่จะอธิบายว่า
ทำไมจึงมีมนุษย์มีโลกแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่เราเห็นนี่มันเหมือนกับการดีไซน์นะท่านอควินัสใช้คำว่าโลกและมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกดีไซน์มาอย่างน่าอัศจรรย์คราวนี้เวลาเราเห็นดีไซน์เราก็ต้องคิดว่ามันต้องมีดีไซเนอร์ใช่ไหมครับแล้วตัวดีไซเนอร์เนี่ยถึงเราไม่เห็นเราก็ต้องรู้ว่าแหมตัดเสื้อได้สวยขนาดนี้นี่เสื้อมันเกิดเองไม่ได้ใช่ไหมครับเสื้อมันตัดตัวมันเองไม่ได้มันต้องมีดีไซเนอร์มีคนเย็บมีอะไรนี่คือท่านอควินัสแล้วต่อไปจะเห็นนะครับว่าแนวคิดของท่านอควินัสกับท่านพุทธทาสนี่คล้ายกันมากเลยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องกอดเนี่ยเสร็จแล้วอควินัสก็สรุปนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยเราเกิดมาโดยที่เราไม่ได้ออกแบบตัวเราเองภายหลังเราก็อยู่ในโลกแล้วก็พัฒนาภาษาพูดกันรู้เรื่องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาอยู่กันเป็นชุมชนเป็นสังคมแล้วก็พัฒนาวัฒนธรรมพัฒนาอะไรต่อมีอะไรขึ้นท้ายที่สุดวันหนึ่งเราก็สร้างกฎหมายขึ้นเพื่อใช้ปกครองกันและกันคราวนี้มันน่าถามนะครับว่ามนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีสติปัญญาจำกัดเนี่ยเวลาจะคิดสร้างกฎหมายเนี่ยเราจะสร้างด้วยตัวเราเองล้วนๆหรือว่าเราควรจะหาแบบบางอย่างอควินัสคิดว่าการสร้างเองล้วนๆเนี่ยเสี่ยงครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีสติปัญญาจำกัดถ้าเราสามารถที่จะหาต้นแบบบางอย่างที่เราคิดว่าต้นแบบนั้นได้รับการออกแบบโดยผู้ที่มีสติปัญญามากกว่าเราเนี่ยนั่นเป็นวิธีที่ฉลาดนะครับแล้วอควินัสก็เสนอว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะเสนอตุ๊กตาให้ดูว่ามนุษย์เนี่ยก่อนที่จะสร้างกฎหมายใช้ปกครองกันเองเนี่ยเราควรคิดหาแบบของกฎหมายที่ดีก่อนส่วนแบบที่ว่านั้นจะได้มายังไงเนี่ยอควินัสบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่นับถือศาสนาคริสต์ข้าพเจ้าจะลองเสนอดังต่อไปนี้ดูนะครับเสร็จแล้วในหนังสือเนี่ยอควินัสก็พูดถึงลอ3ชนิดนะลอคราวนี้สังเกตนะครับคำว่าลอในภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลว่ากฎเฉยๆก็ได้เช่น natural law กฎธรรมชาติใช่ไหมครับ law of physics อย่างเงี้ยแปลว่ากฎเฉยๆก็ได้แล้วคำแปลที่2ของลอก็คือกฎหมายนะสังเกตไหมครับเวลาเราแปลลอว่ากฎเฉยๆเนี่ยกฎที่ว่านั้นนี่มักจะมีลักษณะคล้ายกันก็คือว่ามนุษย์ไม่ได้สร้างใช่ไหมครับเช่นกฎฟิสิกส์ลอฟิสิกส์เนี่ยมันมีของมันเองใช่ไหมครับของหนักของเบาหล่นลงพื้นยังไงก็หล่นพร้อมกันนะครับถ้าหากเอาแรงต้านอากาศออกลอออฟเคมิสตรีอย่างเงี้ยก็เป็นกฎทางเคมีมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแปลลอว่ากฎหมายนะสังเกตนะครับอันนี้จะเกี่ยวกับมนุษย์คราวนี้ในหนังสือของอควินัสเนี่ยท่านก็พูดถึงลอ3ชนิดนะครับอันที่1เนี่ยอควินัสบอกว่าขอตั้งชื่อให้ว่า Eternal Law Eternal ที่แปลว่ายั่งยืนเป็นอมตะเนี่ยนะแล้วอันที่สองเนี่ยอควินัสขอเรียกชื่อว่า natural law แล้วอันที่สามก็คือ human law คราวนี้เราพอดูออกนะครับว่า eternal กับ natural law นี่น่าจะไม่เกี่ยวกับมนุษย์เพราะว่ามันมี law อันที่สามที่อควินัสเขียนว่า human law นะครับแต่แล้วอควินัสก็บอกว่าถ้าเราค่อยๆพิจารณา law ทั้งสามชนิดนี้เป็นลำดับไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเห็นเองนะครับว่ากฎหมายที่มนุษย์เราจะคิดออกแบบเนี่ยเราควรจะใช้แบบอะไรนะคราวนี้อีเทอร์นอลลอเนี่ยอควินัสบอกว่าอย่างนี้ครับ ผมจำได้ว่าผมเคยอ่านปาฐกถาของท่านพุทธทาสท่านพุทธทาสนี่เคยได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยพายัพนานแล้วนะฮะคือมหาวิทยาลัยพายัพเนี่ยเขาจะมีศูนย์อยู่ศูนย์หนึ่งมันเป็นศูนย์ศึกษาศาสนาเปรียบเทียบเป็นศูนย์เก่าแก่นะครับมีมาตั้งแต่สมัยท่านพุทธทาสศูนย์นี้เคยเชิญผมไปเลคเชอร์ครั้งหนึ่งผมเคยไปนอนไปพักที่ศูนย์เนี่ยนะคนที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์
ที่ว่านี้เป็นชาวอเมริกันชื่อดร.จอห์นบัตคนปัจจุบันนี้อาจารย์จอห์นบัตเนี่ยจบเทววิทยามาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะแล้วตอนที่ผมไปพักอยู่ที่ศูนย์ของอาจารย์จอห์นบัตเนี่ยคืนหนึ่งอาจารย์จอห์นบัตมาคุยกับผมแล้วท่านพูดว่าเป็นไปได้ไหมอาจารย์สมภารที่มาลัยพยัพเนี่ยจะอาราธนาสมเด็จประยุทธ์เนี่ยตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นสมเด็จนะมาแล้วให้ท่านมาปาฐกถาเป็นภาษาอังกฤษเราจะขอให้ท่านเรียบเรียงปาฐกถานั้นเป็นภาษาอังกฤษก่อนเสร็จแล้วอาจารย์จอห์นบัตเนี่ยท่านบอกว่าผมจะเชิญอาจารย์ที่เป็นนักเทววิทยาที่ดีที่สุดของฮาร์วาร์ดเลยมาอ่านเสร็จแล้วมาคอมเมนต์ปาฐกถาของสมเด็จเนี่ยคล้ายๆกับว่าไอเดียของอาจารย์จอห์นบัตคืออยากจะให้คือท่านนับถือว่าสมเด็จเนี่ยเป็นนักปราชญ์เบอร์ต้นๆของเมืองไทยนะทางด้านศาสนศึกษาเนี่ยอยากจะให้เบอร์ต้นๆของเมืองไทยได้เสวนาวิสาสะกับเบอร์ต้นๆของอเมริกาไงผมก็บอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะอาจารย์เสร็จแล้วมันก็เงียบมานะครับแต่ลักษณะของศูนย์นี้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นเพื่อที่จะศึกษาเปรียบเทียบระหว่างศาสนาคริสต์กับศาสนาอื่นๆโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วศูนย์นี้เขาก็อาราธนาท่านพุทธทาสไปปาฐกถาครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะภายหลังปาฐกถาอันนั้นของท่านพุทธทาสเนี่ยเขาถอดเทปตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อคริสตธรรมพุทธธรรมนะครับผมอยากให้อ่านหนังสือเล่มนี้ในปาฐกถาเนี่ยท่านพุทธทาสท่านต้องข้อสังเกตว่าในคัมภีร์ไบเบิลนะครับรู้สึกจะเป็นเล่มใดเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ใหม่แมทธิวหรืออะไรนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าผมเคยเช็คแล้วในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยมีข้อความอยู่จำนวนหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าก็อดในศาสนาคริสต์เนี่ยพูดกับพระเยซูว่าเราคือ the word I am the word ประโยคนี้สำคัญนะคือพระเจ้าพูดกับพระเยซูว่าเราคือ the word เสร็จแล้วเนี่ยไบเบิลฉบับภาษาไทยปัจจุบันเนี่ยแปลว่าพระวจนะท่านผู้ท่านบอกว่าไบเบิลเก่ากว่านั้นนะก่อนที่จะแปลคำนี้ว่าเป็นพระวจนะซึ่งเป็นการปรับคำแปลเนี่ยเดิมเขาแปลว่าพระคำนะครับพระคำคำที่แปลว่าเวิร์ดเนี่ยนะเขาแปลตรงๆเลยเสร็จแล้วถัดจากประโยคที่บอกว่า I am the word เนี่ยพระเยซูตรัสว่า I am the light นะครับอันนี้ไบเบิลแปลว่าเราคือแสงสว่างนะครับท่านพุทธทาสตั้งข้อสังเกตว่าทำไมพระเยซูพอไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้านี่จึงตรัสกับพระเยซูว่าท่านคือ the word อันนี้ท่านพุทธทาสไม่ได้พูดนะแต่ผมขอแทรกนิดนึงผมอ่านตอนนี้ผมนึกถึงในคัมภีร์อุปนิสัตนะครับอุปนิสัตนี้มีข้อความอยู่หลายตอนที่บอกว่าหมายความว่าGodในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยพูดว่าเราคืออักษรนะครับถ้าเขียนเป็นบาลีนะมันจะเป็นอย่างนี้ครับอหังอัคโรโหมิฮะถ้าเป็นสันสกฤตอัคโรมันก็คืออักษโรใช่ไหมครับที่แปลว่าอักษรเนี่ยทำไมพระผู้เป็นเจ้าในสองศาสนาอย่างน้อยสองศาสนานะครับคือศาสนาคริสต์กับศาสนาพราหมณ์
ฮินดูนี่จึงบอกว่าตัวเองนี่เป็น the word เป็นคำครับคราวนี้ในอุปนิสัทเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าคำว่าอักขโรหรืออักษโรนี่มันมาจากคำว่านะแล้วก็คีระเนี่ยคีระที่แปลว่าสิ้นไปได้เสื่อมไปได้นี่นะเพราะนั้นคำว่าอักษรนี่คือสิ่งที่เป็นนิรันดร์เสื่อมไม่ได้สิ้นไม่ได้แล้วโทมัสอควินัสนี่ก็บอกนะครับว่าคำว่า the word ที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยแปลว่าพระผู้เป็นเจ้านี่อยู่ในรูปของข้อความที่เป็นกฎไงฮะเช่นประโยคที่บอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่เป็นข้อความนะครับมันลอยอยู่นะฮะการทำดีแล้วได้ดีทำชั่วแล้วได้ชั่วเนี่ยเป็นเวิร์ดชนิดหนึ่งที่อยู่ในศาสนาคริสต์และก็อยู่ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูด้วยหมายความว่าในทัศนะสองศาสนาเนี่ยพระผู้เป็นเจ้านี่ไม่ใช่ชายแก่ผมขาวหนวดขาวนะครับแต่พระผู้เป็นเจ้านี่อยู่ในรูปของกฎธรรมชาติถ้าพุทธาก็พูดอย่างนั้นคำว่าอิทัปปัจจตานี่คือกฎใช่ไหมครับคราวนี้กฎนี่มันต้องมีเนื้อสิครับมันต้องมีคอนเทนต์ถ้าพุทธาตีความว่ากฎต้องอยู่ในรูปของ proposition เช่นอิมัตสมิงสติอิทังโหติใช่ไหมครับเพราะนั้นผมคิดว่าศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และก็ศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยคิดคล้ายๆกันในเรื่องนี้เสร็จแล้วท่านพุทธทาสก็บอกว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่ไบเบิลเรียกว่าพระคำเนี่ยมันคล้ายๆกับสิ่งที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าพระธรรมเนี่ยธรรมโมงใช่ไหมครับนะครับนี่คือที่มาของคำพูดของท่านพุทธทาสที่แพร่หลายว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยสิ่งที่พวกท่านเรียกว่ากอดเนี่ยทางพระพุทธศาสนาเราเรียกว่าพระธรรมนะครับธรรมะคือกอดเนี่ยนี่คือศาสนาของท่านพุทธทาสนะคราวนี้กลับมาที่ท่านอควินัสนิดนึงท่านอควินัสบอกว่า Eternal Law เนี่ยก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นนามธรรมที่อยู่ในรูปของ proposition ต่างๆเช่นทำดีได้ดีคนให้อภัยย่อมเป็นสุขคนเครียดแค้นย่อมเป็นทุกข์เป็นต้นใช่ไหมครับเสร็จแล้วอควินัสก็ถามว่าแล้วเราจะมีโอกาสได้สัมผัสพระเจ้าที่อยู่ในรูปของ The Word นี้ยังไงท่านก็บอกว่าก็ต้องเป็นคนมีปัญญาเพราะการเรียนศาสนาคริสต์ในทัศนะของโทมัสอควินัสนี่คือเรียนให้เราเป็นคนที่มีปัญญาที่จะรู้จักคิดว่าอะไรน่าจะเป็น propositionเหล่านี้ถ้าใครหาได้คนคนนั้นก็จะมีความสุขนะครับบางทีผมก็ยังคิดเลยประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเรามีความทุกข์บางเรื่องทุกข์อยู่หลายวันพอดีวันหนึ่งไม่รู้คิดอะไรได้พอคิดเรื่องนั้นออกนะครับความทุกข์มันก็หายไปคล้ายๆกับปลงได้ถ้าในทัศนะของโทมัสอควินัสเนี่ยการที่เราคิด proposition บางอย่างออกแล้ว proposition นั้นมันทำให้เราปลงได้มีความสุขได้ละได้วางได้นั่นคือเราได้สัมผัสกอดที่อยู่ในรูปของ the word นะครับแล้วทัศนะของพราหมณ์ฮินดูก็แบบนี้เลยนะครับในอุปนิสัทนี้เขาถึงได้บอกนะครับว่าพรหมมีสองอย่างคือพรหมมีรูปร่างกับพรหมที่ไม่มีรูปร่างคราวนี้อุปนิสสก็บอกว่าชาวบ้านธรรมดาก็นึกถึงพรหมพรหมมันเนี่ยที่มีรูปร่างก็คือเป็นเทวดาองค์หนึ่งเหาะไปนั่นมานี่ได้แต่ถ้าในทัศนะของนักปราชญ์เนี่ยพรหมมันก็จะไม่มีตัวไม่มีตนคนที่จะเข้าถึงพรหมมันที่ไม่มีตัวไม่มีตนได้ก็ต้องเป็นคนรู้จักคิดอะไรแบบนี้นะครับก็สรุปก็แล้วกันนะครับว่า Eternal Law นี่ก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่เทพแต่อยู่ในรูปของข้อความเสร็จแล้วข้อความนี้โดยตัวมันเองเนี่ยมันคือกฎไงครับแต่มันคือกฎธรรมชาติใช่ไหมครับเวลาที่มนุษย์เราจะเข้าถึงกฎธรรมชาติที่เป็น Eternal Law นี่เราก็จะแปลงให้เนื้อหาของ Eternal Law ที่อยู่ในรูปของ proposition บางอย่างนี้มาเป็นภาษาของเราถ้าเป็นคนไทย
ก็ใช้ภาษาไทยในการเข้าถึงถ้าเป็นคนจีนก็ใช้ภาษาจีนอินเดียก็ใช้ภาษาอินเดียแยกกันนะครับคราวนี้อันต่อมานะครับคือ natural law นะครับ eternal law เนี่ยมองไม่เห็นเป็นนามธรรมมากแต่ว่า natural law เนี่ยมองเห็นผ่านพฤติกรรมของสิ่งต่างๆที่อยู่ในธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างเช่นการที่ประเทศไทยเรามี3ฤดูแต่ถ้าเป็นเมืองนอกอาจจะมี4ฤดูพอถึงช่วงนี้ฝนจะตกไปสัก 3-4 เดือนก็จะหนาวแล้วก็จะร้อนเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าฤดูกาลใช่ไหมครับฤดูกาลนี่มันสม่ำเสมอทำไมไก่ออกลูกเป็นไก่เป็ดออกลูกเป็นเป็ดลิงออกลูกเป็นลิงนี่คือความเป็นระเบียบสม่ำเสมอที่ปรากฏในธรรมชาติเพราะการที่ลิงออกลูกเป็นลิงไก่ออกลูกเป็นไก่ถึงช่วงเดือนนี้ของทุกปีฝนจะตกเนี่ยมันคือ natural law นะครับมันเห็นได้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราไม่ได้เห็นตัวกฎนะครับแต่เราเห็นความเป็นระเบียบสม่ำเสมอที่เชื่อว่าน่าจะมาจากการกำกับดูแลของกฎเนี่ยเพราะฉะนั้นยังไง natural law เนี่ยอควินัสก็บอกว่ามันก็ยังเป็นนามธรรมอยู่แต่ว่ามันเป็นนามธรรมที่เราสังเกตได้ผ่านทางพฤติกรรมของสิ่งที่มันเกี่ยวข้องไงครับเพราะในแง่ความละเอียดเนี่ย natural law นี่ละเอียดน้อยกว่า eternal law นะครับมันละเอียดน้อยกว่าถามว่า natural law นี่มาจากไหนมาจาก eternal law นะครับหมายความว่า eternal law นี่มีเนื้อหาไม่จำกัดแต่ natural law นี่เท่าที่เราเห็นเนี่ยมันมีเนื้อหาจำกัดใช่ไหมครับพอพูดถึงเรื่อง eternal กับ natural law นี่มันทำให้ผมนึกถึงนิยาม5ของพระพุทธศาสนาท่านเคยสงสัยไหมครับธรรมนิยามเนี่ยคือของเรามีอุตุพีชะจิตตะแล้วก็กรรมนิยามแต่เรามีธรรมนิยามในอรรถกถาท่านพูดถึงนิยามนี้ละเอียดพอสมควรแต่ว่าท่านไม่ได้แจกแจงว่านิยาม5นี่อยู่ในระนาบเดียวกันหรือว่ามีบางอย่างอยู่สูงกว่าคราวนี้สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์เนี่ยท่านเสนอว่าเป็นไปได้ที่เราจะตีความว่าธรรมนิยามนี่อยู่สูงกว่าแต่แล้วก็จะมีอุตุพีชะจิตตะแล้วก็กรรมนะครับคราวนี้สมเด็จท่านก็ไม่ได้ให้เหตุผลว่าทำไมท่านถึงคิดว่าเป็นไปได้ที่เราจะยกธรรมนิยามไว้ข้างบนแต่ผมคิดว่าการจัดแบบนี้ของท่านเนี่ยมีคนเห็นด้วยพอสมควรนะแล้วผมก็เห็นด้วยกับท่านนะครับว่าจัดแบบนี้ได้คราวนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้น่าจะช่วยเป็นเหตุผลเสริมว่าที่สมเด็จท่านจัดอย่างนั้นเนี่ยมันมีคำอธิบายธรรมนิยามมันคล้ายๆกับ eternal law ไงฮะเนี่ยส่วนข้างล่างนี้เป็น natural law หมดนะครับเนี่ยก็หมายความว่าธรรมนิยามเนี่ยละเอียดมากแล้วมีเนื้อหาไม่จำกัดส่วนที่แสดงออกเป็นอุตุพีชะจิตตกรรมนิยามเนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์เราสังเกตได้ใช่ไหมครับแต่ถามว่าในอนาคตจะมีเบอร์5เบอร์6เบอร์7ได้ไหมนี่เป็นไปได้สิครับแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ว่าสมมุติว่าโลกในอนาคตเนี่ยมีมนุษย์ต่างดาวเข้ามาที่โลกเราเสร็จแล้วเขาก็พาเราไปที่โลกของเขาอะมันจะเป็นไปได้ที่ในโลกบางโลกของมนุษย์ต่างดาวมันอาจจะมีลอที่มากกว่าอุตุพีชะจิตตกรรมมีข้ออื่นไงที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของโลกมนุษย์ต่างดาวกับเราไม่เหมือนกันไงเพราะฉะนั้นมันต้องมีลอกำกับของที่เขามีแต่ว่าไม่มีที่เราใช่ไหมครับถามว่าของใหม่ที่งอกมาจากไหนก็มาจากธรรมนิยามไงมาจาก eternal law นี่แหละนะครับ
เพราะผมคิดว่าแนวคิดของอควานัสเรื่อง Eternal Conditional Law เนี่ยมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจเรื่องนิยาม5ของเราด้วยนะฝากท่านไปพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะว่าผมเสนอว่าธรรมนิยามนี้คือ Eternal Law ส่วนอุตุพีชาจิตะที่สังเกตได้นี่เป็น Natural Law นะครับคราวนี้ท่านอควานัสบอกว่า Natural Law เนี่ยแบ่งประเภทได้กว้างๆ2หมวดนะครับหมวดที่1นี่ใช้คำว่า Physicalหมวดที่2นี่ใช้คำว่ามอรัลนี่ไงมันคล้ายกันนี่ชัดๆเลยนะฮะถ้าสังเกตไหมอุตุกับพีชาเนี่ยมันเป็นฟิสิกอลใช่ไหมครับส่วนจิตตกับกรรมานี่มันเป็นมอรัลเราดูได้ยังไงครับว่าเชิญครับอันไหนเกี่ยวข้องกับฟิสิกอลลอเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับมอรัลลอยกตัวอย่างเช่นปากกาด้ามที่ผมถืออยู่เนี่ยตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยปากกาด้ามนี้ไม่มีทางได้ไปสวรรค์หรือไปนรกเพราะว่ามันทำกรรมไม่ได้สาเหตุที่มันทำกรรมไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีจิตใช่ไหมครับแล้วมันก็จะพ่วงว่ามันทำกรรมไม่ได้ดังนั้นกฎที่เกี่ยวข้องกับปากกาด้ามนี้นี่เป็นกฎทางอุตุเท่านั้นนะเป็นฟิสิกอลสมมุติว่าเราดูต้นไม้ข้างนอกนะต้นไม้ข้างนอกในกฎที่เกี่ยวข้องกับมันก็เป็นกฎอุตุแล้วก็พีชาด้วยแต่เราก็ไม่คิดว่าต้นไม้นี่มันจะไปสวรรค์หรือว่าไปนรกเพราะเราคิดว่ามันไม่มีจิตเมื่อไม่มีจิตมันก็ทำกรรมไม่ได้คราวนี้ท่านอควานัสบอกว่ากฎธรรมชาติเนี่ยถ้าเราสังเกตดูเนี่ยมันจะมีกฎส่วนหนึ่งซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องทางฟิสิกส์ล้วนๆแล้วในทัศนะของท่านอควานัสเนี่ยเนเชอรัลลอที่เป็นกฎทางฟิสิกส์เนี่ยเกี่ยวข้องกับวัตถุพืชแล้วก็สัตว์นะครับของเราเนี่ยเราตัดสัตว์ออกใช่ไหมครับแต่ว่ามอรัลลอเนี่ยในทัศนะของท่านอควานัสเกี่ยวข้องกับคนและเทวดานะครับไม่รวมสัตว์เดรัจฉานคราวนี้ผมคิดว่าข้อต่างระหว่างพระพุทธศาสนาคริสต์ศาสนากับศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็คือว่าพุทธและฮินดูเนี่ยเราย้ายสัตว์มาอยู่ในอาณาเขตของมอรัลลอด้วยใช่ไหมครับแน่นอนอ่ะมนุษย์เราในร่างกายเรามันก็ตกอยู่ภายใต้กฎฟิสิกอลใช่ไหมครับเสร็จแล้วท่านอควานัสบอกว่ากฎสองอันเนี่ยสิ่งที่มนุษย์ที่ประสงค์จะสร้างกฎหมายพึงสนใจมากๆคือข้างล่างเนี่ยมอรัลลอนะครับอันนี้สำคัญเพราะว่ามันเป็นตัวค้ำจุนสังคมมนุษย์นะครับคือมันเกี่ยวข้องกับคนนะเสร็จแล้วพอแจกแจงได้ว่านี่อีเทอร์นัลลอนี่เนเชอรัลลอเสร็จแล้วก็มาที่ฮิวแมนลอฮิวแมนลอเนี่ยอควานัสบอกว่าเป็นของที่มนุษย์ในแต่ละสังคมจะต้องช่วยกันคิดเวลาจะสร้างกฎหมายอันนี้เป็นกฎหมายเลยนะครับนะคณิตทัศนะของอควานัสเนี่ยคล้ายๆกับท่านพุทธทาสท่านพุทธทาสบอกว่าปรัชญาการเมืองของท่านที่เรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่ได้สร้างเองแต่มันมาจากการที่ท่านสังเกตธรรมชาติแล้วท่านพุทธทาสบอกว่าท่านสังเกตธรรมชาติอยู่นานทีเดียวผมเคยอ่านบันทึกท่านพุทธทาสนะตอนที่ท่านไปอยู่ที่สวนโมกใหม่ๆเนี่ยท่านพุทธทาสเนี่ยบางคืนท่านจำวัดแต่หัวค่ำแล้วตื่นนอนตีสองตีสามท่านบอกว่าตามันสว่างแล้วท่านบอกว่าวิธีก็คือว่าถ้าวันไหนเบื่อที่จะอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยท่านก็จะถือตะเกียงเดินลงจากกุฏิไปส่องดูอะไรต่อมีอะไรในป่าและในลำธารท่านพุทธทาสนี่บอกว่าคนทั่วไปไม่รู้นะครับว่าสัตว์ที่นอนมากที่สุดเนี่ยคือมนุษย์นะครับ แต่มีคนแย้งว่าหลวงพ่อคำหมาที่บ้านผมมันนอนมากกว่าผมอีกนะครับ
แต่ท่านพุทธะท่านหมายถึงว่าถ้าเทียบกับสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติท่านบอกว่าท่านลองไปส่องดูแล้วข้างในป่านี้มันเคลื่อนไหวทั้งคืนเลยพวกมดพวกปลวกพวกปลานี่มันไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนหรอกมนุษย์เท่านั้นนะที่นอนมากท่านบอกนะครับความรู้แบบนี้มันก็มาจากการที่ท่านเป็นคนไปส่องดูอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเสร็จแล้วท่านพุทธะท่านก็บอกว่าข้าพเจ้ามั่นใจว่าการที่ข้าพเจ้าศึกษาธรรมชาติอยู่นานหลายปีเนี่ยพูดอย่างนี้คงไม่ผิดธรรมชาตินี่มีสปิริตของมันสปิริตของธรรมชาติเนี่ยท่านใช้คำว่าคือสปิริตของสหกรณ์นะครับท่านใช้คำว่าธรรมชาตินี่มีcooperative spirit เนี่ยแล้วท่านพุทธะก็ยกตัวอย่างว่าใครก็แล้วแต่ถ้าใช้ชีวิตขัดกับสปิริตของธรรมชาติคือความเป็นสากลช่วยเหลือกันเนี่ยคนคนนั้นก็จะมีความทุกข์พระพุทธเจ้าถึงตรัสไงครับว่าเนกาสีระพเตสุขขังกินคนเดียวไม่มีความสุขเห็นไหมคนที่กินคนเดียวเนี่ยรวยอยู่คนเดียวนะครับคือคนที่ไม่ใช้ชีวิตสอดคล้องกับโคออเปอเรทีฟสปิริตของธรรมชาติเห็นไหมอควายนัสพูดแบบเดียวกันเลยนะครับอควายนัสบอกว่าคนที่จะสร้างกฎหมายนี้ต้องคิดนะครับว่าอะไรคือมอรัลลอที่เราสังเกตได้จากธรรมชาติเสร็จแล้วอควายนัสก็เปิดคล้ายๆกับเปิดทางโล่งเอาไว้ว่าพวกท่านที่อยู่ในแต่ละสังคมก็ดูกันแล้วกันเสร็จแล้วเวลาเขียนกฎหมายนี้ให้เขียนให้มันสอดคล้องกับเนเชอรัลลอส่วนที่มันเป็นมอรัลลอคราวนี้ผมขอยกตัวอย่างสักอันก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อเสนอของผมนานแล้วคือผมมีข้อเสนอว่า2ข้อนะครับแล้วผมคิดว่าข้อเสนอนี้ก็มาจากแนวคิดสำนักธรรมชาตินิยมนะนิติปัญญาสำนักธรรมชาตินิยมนี่แหละผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยถ้าเราอยากจะเจริญเนี่ยควรจะมีกฎหมายภาษีมรดกนะครับ คือสมมติคุณทักษิณชินวัตรขอใช้ท่านอดีตนายกทักษิณเป็นตัวอย่างนะครับสิ้นชีวิตเนี่ยกฎหมายต้องระบุนะครับว่าลูกของคุณทักษิณเนี่ยจะมีสิทธิ์ในทรัพย์สินของพ่อเท่าไหร่ผมเสนอว่าไม่ควรเกิน 20% นะครับ 80% นี่ต้องตกเป็นสมบัติของสาธารณะผมมีเหตุผลมีคำอธิบายครับว่าทำไมถึงคิดว่า 20% นี่มากแล้วนะเหตุผลสั้นๆก็คือว่าทรัพย์สินนั้นเนี่ยคนที่สร้างนี่คือคุณทักษิณใครสร้างกฎแห่งกรรมของศาสนาพุทธบอกว่าคุณมีสิทธิ์ดังนั้นคุณทักษิณจะกินจะใช้เงินของตนเองเนี่ยเป็นเรื่องของคุณทักษิณนะครับแต่ว่าลูกคุณทักษิณไม่ได้สร้างนะดังนั้นคนที่ไม่ได้สร้างเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะครับแต่เราก็เข้าใจว่ามันมีสัญชาตญาณแบบโลกๆที่เราก็ถือกันอยู่ว่าพ่อแม่ก็รักลูกดังนั้นการที่พ่อแม่สร้างเงินสร้างทองเอาไว้นี่ประสงค์ส่วนหนึ่งก็คงอยากจะให้ลูกสบายด้วยเราก็เคารพตัวนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนี่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้ากฎหมายอนุญาตให้ลูกของคุณทักษิณได้มรดกของคุณทักษิณ 100% เลยเนี่ยมันจะไม่ยุติธรรมกับคนอื่นไม่ยุติธรรมยังไงครับอาจจะเป็นไปได้ที่ลูกผมเนี่ยฉลาดยิ่งกว่าลูกคุณทักษิณแต่ผมมีเงินให้กับลูกผมน้อยกว่าคุณทักษิณไม่มีทางที่ลูกผมจะแข่งขันในทางธุรกิจสู้ลูกคุณทักษิณได้ไม่มีทางอย่างมากลูกผมก็ไปเป็นลูกจ้างของลูกคุณทักษิณ ทั้งที่โดยสติปัญญาเนี่ยลูกผมเนี่ยถ้าวิ่ง100เมตรสตาร์ทเท่ากันเนี่ยอาจจะวิ่งแซงลูกคุณทักษิณไงใช่มั้ยครับไม่ต้องคิดอย่างนั้นใช่ไหมผมก็ตีความว่ากฎหมายที่อนุญาตให้คนรวยถ่ายโอนมรดกให้กับลูกได้ 100% เนี่ยขัดกับโคออเปอเรทีฟสปิริตที่ท่านพุทธทาสเสนอดังนั้นเก็บได้นะครับเหมือนกันครับอันที่สองผมเสนอว่าบ้านเราถ้าอยากจะเจริญต้องมีกฎหมายจำกัดการถือครองที่ดินนะครับ
คือทราบไหมครับว่าที่ดินในประเทศไทยเวลานี้อยู่ในมือของคนไม่กี่คนนะครับเราทราบไหมครับว่าคนไม่กี่คนที่ว่านั้นคือนักการเมืองที่อยู่ในสองพักคือพักประชาธิปัตย์และก็พักเพื่อไทยนะครับอยู่ในสองพักเนี่ยไม่มีทางที่จะมีการแก้หรือเสนอกฎหมายถือครองที่ดินในจำนวนจำกัดการถือครองที่ดินในจำนวนจำกัดมันคืออย่างนี้ครับผมถือว่าไม่มีใครสร้างแผ่นดินนี้ใช่ไหมครับเมื่อไม่มีใครสร้างแผ่นดินนี้เนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีที่อยู่เท่ากันอันนี้ผมถือว่าเป็นเนเชอรัลลอนะครับแล้วอควินัสก็ถือว่าเป็นเนเชอรัลลอด้วยมนุษย์ทุกคนยากดีมีจนเนี่ยไม่มีใครสร้างแผ่นดินนี้นะจริงๆกับกอดเป็นผู้สร้างแล้วกอดสร้างแผ่นดินนี้เพื่อลูกของกอดทุกคนแต่วันหนึ่งแผ่นดินนี้ก็ถูกแบ่งสรรปันส่วนโดยฮิวแมนลอไงครับในยุคกลางที่ให้แผ่นดินนี้อยู่ในมือของกษัตริย์ของขุนนางของวัดของอะไรแล้วอควินัสก็บอกว่าลอที่ให้อำนาจมนุษย์หยิบมือเดียวครอบครองแผ่นดินส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ตรงกับนิชลลอหรอกไม่ตรงกับอีเทอร์นอลลอหรอกอควินัสนี่จึงไม่ได้รับการโปรโมทจากศาสนาจักรไงครับเพราะว่าเป็นคนซึ่งพูดแล้วมันกระทบศาสนาจักรแต่ว่าเป็นคนยิ่งใหญ่เป็นปราชญ์ไงเขาถึงได้ตั้งให้เป็นนักบุญเป็นเซนไงแต่ว่าในช่วงที่มีชีวิตอยู่เนี่ยทั้งอควินัสทั้งออกัสตินเนี่ยเป็นคนที่ศาสนาจักรไม่ชอบหน้านะครับผมพูดแบบนี้เลยเหมือนกันครับในเมืองไทยเนี่ยถ้าเราคิดว่าคนที่เป็นเจ้าของที่ดินมากๆเวลานี้ผมก็เข้าใจนะครับเขารวยอ่ะแล้วบรรพบุรุษเขาสะสมโฉนดที่ดินเอาไว้โฉนดที่ดินมาจากไหนก็มาจากชาวบ้านชาวช่องชาวไร่ชาวนามายืมเงินแล้วก็เอาโฉนดมาค้ำประกันภายหลังก็หาเงินมาคืนไม่ได้ก็ยึดโฉนดนานเข้าโฉนดก็สะสมเต็มตู้คือเขาไม่ผิดหรอกธรรมชาติแล้วก็กฎหมายในบ้านเรานี่ทำให้โฉนดที่ดินมันไปบรรจุอยู่เต็มตู้คนเราเนี่ยแต่เราต้องคิดนะครับว่าการที่คนจำนวนนิดเดียวเป็นเจ้าของที่ดินจำนวนมากในประเทศเนี่ยยังไงยังไงมันก็ขัดกันในเชิงรอครับเราจะอภิปรายเรื่องนี้กันหลังจากพักมาแล้วใช่ไหมใช่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 ขอบคุณครับสำหรับคอมเมนต์นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างใช่ไหมครับคือผมไม่ได้บอกว่าข้อเสนอของผม2ข้อที่บอกว่าเราควรจะมีภาษีมรดกแล้วเราควรจะมีภาษีมีลิมิตในการถือครองที่ดินคราวนี้ลิมิตที่ว่านี้นี่อาจจะทำได้ด้วยคือเราไปยึดเอาที่ดินเขาไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็มีวิธีก็คือว่าเก็บภาษีให้แพงให้หนักนะครับเช่นถ้าเราคิดว่ามนุษย์คนหนึ่งต้องการที่ดินเท่านั้นเท่านี้ไร่ก็ถ้าอยู่ในขอบเขตนี้ส่วนนี้แล้วก็ไม่เก็บภาษีแพงไงแต่ถ้าเกินกว่านั้นถ้าจะเอาไว้ก็ไม่เป็นไรก็ภาษีก็80%อะไรอย่างเงี้ยเอาหนักๆเลยเพื่อบีบให้คลายออกไงอันนี้ทำได้ทราบไหมครับว่าภาษีมรดกญี่ปุ่นเนี่ยหนักมากนะครับผมมีเพื่อนญี่ปุ่นคนหนึ่งทำงานที่เมืองไทยวันหนึ่งได้รับจดหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดมาถึงเพื่อนผมคนนี้บอกว่าพ่อตายแล้วพ่อก็ทิ้งที่ดินกับบ้านเอาไว้จะรับหรือไม่รับถ้ารับเนี่ยให้จ่ายภาษีมาเท่านั้นเท่านี้เพื่อนผมคำนวณดูแล้วเนี่ยไม่รับครับ
พอรับแล้วนี่จ่ายหนักครับไม่คุ้มถ้าเกิดเป็นมรดกเราคิดภาษีเยอะแล้วต่อไปคงไปเปลี่ยนที่บ้านเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเขาประเทศที่เจริญประเทศที่เจริญเขาประเทศที่เจริญเขาดักไว้หมดเลยครับเขาไม่เอาครับนี่คือเหตุผลที่ญี่ปุ่นเจริญเพราะว่าลูกมันไม่หวังมรดกพ่อมันสร้างเนื้อสร้างตัวมันเองทุกคนนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับคราวนี้ผมคิดว่าถ้าคิดแบบนี้นะครับฮิวแมนลอในทัศนะของท่านอะควายนัสเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ชัดมากแต่ว่ามันก็เห็นกว้างๆพอสมควรนะครับว่ากฎที่เราเรียกว่ากฎหมายของมนุษย์เนี่ยถ้าเราคิดโดยถอนแบบออกมาจากเนเจอร์ลอเนี่ยอควินัสเชื่อว่ามันจะมีลักษณะหนึ่งมันดีงามมันยุติธรรมกับคนทุกคนมันไม่ได้ให้อำนาจใครบางคนเป็นพิเศษนะครับแล้วมันทำให้ถ้ากฎหมายประกาศใช้เนี่ยคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเกิดมายากดีมีจนไม่ว่าจะเกิดมาฉลาดโง่ต่างกันมันเป็นเรื่องโชคที่ทุกคนอยู่ได้ไม่แตกต่างกันมากผมเข้าใจว่ากฎหมายในประเทศยุโรปส่วนใหญ่เวลานี้นะค่อนข้างจะเป็นกฎหมายแบบที่อควายนัสคิดว่าเนี่ยตัวอย่างของฮิวแมนลอที่คิดออกมาจากเนเชอร์ลอครั้งหนึ่งผมเคยไปพม่าเสร็จแล้วผมก็ไปเสนอเปเปอร์ว่าศาสนาเนี่ยจะมีส่วนช่วยทำให้เกิดความยุติธรรมในโลกได้ยังไงคราวนี้ที่ผมไปสัมมนานี่มีชาวมุสลิมแล้วก็ชาวคริสต์เยอะผมเป็นชาวพุทธคนเดียวมั้งที่ไปแทรกอยู่คราวนี้ในเปเปอร์ผมเนี่ยผมเสนอว่าศาสนาแต่ละศาสนาคือศาสนาคริสต์อิสลามและพุทธเนี่ยมีศักยภาพมากในการที่จะช่วยให้โลกเกิดความยุติธรรมแต่แล้วผมก็ยกตัวอย่างว่าประเทศเสรีนิยมหลักเลยนะครับของโลกเวลานี้คือประเทศอเมริกาเนี่ยประเทศอเมริกานี่เป็นตัวอย่างของประเทศที่ฮิวแมนลอเนี่ยไม่ follow natural law เลยเพราะว่าคนอเมริกันเนี่ยอันนี้ทุกท่านทราบนะครับทรัพย์สินรวมของอเมริกาเอามารวมกันแล้วแยกเป็น3กองใช่ไหมครับ2กองคน 1% เป็นเจ้าของนะอีก1กองจาก3นั่นนะคน 99% เป็นเจ้าของเพราะนั้นความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนในอเมริกานี่สูงมากมันถึงได้มีปัญหาประท้วง We are 99% people ไงฮะจูป้ายกันอยู่ที่ Wall Street เนี่ยไอ้พวก99นั่นคือพวกที่ทำงานในออฟฟิศนะครับพวกเป็นลูกจ้างเขาผมถึงได้บอกว่าลูกผมเนี่ยต่อให้ฉลาดกว่าลูกของคุณทักษิณเนี่ยยังมากก็ไปเป็นพนักงานในออฟฟิศของลูกคุณทักษิณเพราะเมืองไทยเวลานี้เราเหมือนกับอเมริกาไงครับพวก 1% ก็คือพวกคุณทักษิณใช่ไหมครับนายที่นายก็คือผมลูกผมเก่งยังไงก็ไม่มีทางทำธุรกิจสู้ได้เขาถึงได้พยายามที่จะสู้กันอยู่นะคราวนี้ผมก็ยกตัวอย่างเรื่องนายที่นายนี่แหละเพื่ออภิปรายว่าศาสนาเราจะช่วยได้ยังไงหลังจากผมพูดจบนี่ก็มีคอมเมนเตเตอร์ที่เป็นโปรเฟสเซอร์จากเยอรมัน2คนขึ้นไปพูดโปรเฟสเซอร์บอกว่าฟังที่อาจารย์สมภารพูดเนี่ยเข้าใจแต่ว่ามันเขาไม่มูฟด้วยมูฟก็คืออินหรือรู้สึกด้วยเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์เหล่านั้นบอกว่าประเทศเยอรมันไม่เคยมีปัญหาเรื่อง 99% เยอรมันเนี่ยประชากรเยอรมันรวมทั้งพวกเราด้วยนะถ้าไปอยู่เยอรมันเนี่ยทุกท่านที่อยู่ที่นี่ถ้าไปเยอรมันเวลานี้มีสิทธิ์เรียนตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาเอกฟรีรัฐบาลจ่ายให้เลยนะครับมจรยังแพงกว่าเยอรมันอีก เพราะว่ามจรเรานี่ต้องดิ้นรนภายใต้ระบบ 1% กับ 99% แบบอเมริกาไงฮะแต่เยอรมันเนี่ยทุกอย่างฟรีหมดผมไปนั่งรถไฟใต้ดินที่เบอร์ลินผมไม่เห็นมีการตรวจตั๋วเลยครับจะไปซื้อตั๋วนี่เขาตั้งตัวไว้ใครใครไปหยอดก็หยอดไม่หยอดก็ไม่หยอดนะครับไม่มีการตรวจตั๋วนะครับแต่ผมก็เห็นเขาซื้อกันทุกคนนะ
ไม่มีตรวจนะประเทศเขามันเป็นประเทศสวัสดิการมันดีไงครับแล้วที่มันเป็นอย่างนั้นนี่ก็เพราะว่าภาษีมรดกภาษีที่ดินเขามันแข็งมากไงครับเขาถึงเอาส่วนเกินมากองไว้เป็นกองกลางไงก็เอามาจากคุณทักษิณนี่แหละมากองไว้เอามาจากสสทั้งสองพรรคในเมืองไทยนี่แหละมากองไว้เราถึงได้ไปเรียนมหาวิทยาลัยฟรีในประเทศเขาได้ไงครับ แล้วเนี่ยมันเป็นตัวอย่างของที่แม่รอที่มันฟอลโล่เนชั่นลองไงแต่อเมริกาไม่นะยอมใช่ไหมยอมแล้วคนที่คิดว่าทำไมเราไม่แปลว่าแม่รอมันบอกมันเหมือนถ้าคงตอนนี้ฟังคือว่ามันน่าจะหมายถึงแม่รอฟอลโล่อินเทอร์เน็ตรอเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับแล้วก็พอเราครับครับไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าอควานัสบอกว่าถ้า human law follow natural law เนี่ยนอกจาก natural law มัน follow eternal ใช่ไหมครับก็เหมือนถ้าผมสูงกว่าในกอสูงกว่าในขออย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็ต้องสูงกว่าในขออยู่แล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นrelationship แบบที่มันส่งผ่านทางเดียวนะถ้า eternal law ลูกศรชี้มาที่ natural law เนี่ยก็แปลว่าจริงๆมันก็คือไอ้ตัวนี้แหละมันชี้มานี่ใช่มั้ยแต่ที่อควินัสเสนออย่างนี้ก็เพราะว่า eternal law นี่มันยากที่มนุษย์จะสังเกตเห็นเข้าใจต้องเป็นนักปราชญ์มากๆแต่ไม่เป็นไรครับมันอาจจะมีนักปราชญ์ในบ้านเมืองแต่ละประเทศก็อาจจะคิดถึงeternal law บางอย่างโดยไม่ผ่านeternal law ก็ไม่เป็นไรก็ได้ก็ตกลงอย่างนี้กันแล้วกันนะครับว่าผมคิดว่าตัวอย่างของ Aquinas เนี่ยมันค่อนข้างชัดว่ามันสะท้อนว่านี่คือความคิดแบบสำนักธรรมชาติกฎหมายธรรมชาติแล้วตะกี้ผมตั้งโจทย์ว่าถ้าเราฟัง Aquinas เสร็จแล้วนี่เราคงเข้าใจว่าสำนักกฎหมายธรรมชาตินี่ทำไมถึงได้ชื่ออย่างนั้นที่ได้ชื่ออย่างนั้นก็เพราะว่าสำนักนี้เขามีเนื้อหาว่ากฎหมายที่มนุษย์จะสร้างขึ้นอย่าสร้างจากสติปัญญาตัวเองล้วนๆแต่ให้ไปสังเกตสังกาธรรมชาติก่อนว่าธรรมชาตินี่มีเจตนารมณ์มีสปิริตอะไรถ้าสังเกตได้ดีเข้าถึงเท่าไหร่เอามาเขียนกฎหมายของมนุษย์กฎหมายนั้นจะเป็นกฎหมายที่ดียั่งยืนแล้วอำนวยความสุขให้กับโลกมากเท่านั้นนะครับถึงได้ชื่อว่ากฎหมายสำนักกฎหมายธรรมชาติเนี่ยผมว่าเราพักกันก่อนนะครับเสร็จแล้วมาอภิปรายกันผมคิดว่าคงมีเรื่องอภิปรายเยอะแหละนะนะครับนะครับเดี๋ยวพักก่อนก็แล้วกันนะครับ